ติดตรงไหนนักเรียนถามได้นะจิรัทดาเปิดไมค์ครับผมถ้ายังไม่ทําก็สดเลยลูกหนูจะคูณอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนคเลรัืบอกครับอ้าวว่ามาเพื่อต้องอกอากรใช่ไหมครับตอบเลยครับหนูจะเอาคูณยังไงดีข้อที่สองเริ่ม multiply คูณสองครับขอเป็นภาษาอังกฤษนะtime to นักเรียนจะคูณอะไรแล้วแต่นักเรียนเลย up to you เดี๋ยวครูไปตามตรวจกันบ้านให้เองนะครับว่ามาคูณสองได้เป็นเท่าไหร่ equal ขอเป็นภาษาอังกฤษนะฝึก two to true ไอตัวจุดสองจุดครูขอใช้เป็น true โอเคครับครับto true อะไรต่อ14ครับโอเค correct next time or multiply เอ้ย multiply or divide เลือกตัวต่อมาจะใช้คูณหรือใช้หารมาจิเอ้ยเดี๋ยวแล้วแต่เราเลือกเอาจากตัวเดิมนะยึดจากตัวโจทย์นะเอาแต่ตัวโจทย์เป็นหลักนะนักเรียนจะได้ไม่ต้องเยอะยึดจากตัวโจทย์เป็นหลักอีควอเทนครับคูณ10ครับtime change อ่ะถามเทนหรือ all multiply นะ equal แปลว่าเท่ากับเอาใหม่ครับ equal ได้เท่าไหร่10ครับ change to to ใจเย็นใจเย็น70ครับโอเค70 next and last one and last one ครับ time ครับช้าเซเวลครับชาเวล12โอเคใครจะเอาเลขง่ายๆก็ได้นะครูไม่เคยว่านะนักเรียนอยู่ที่เรานะต่อมา equal เท่าไหร่ครับนักเรียนชาเวลครับชาเวล2เนี่ยเพื่อนเหนื่อยแล้วตอนนี้คิดเลข84ครับโอเค84 correct ครับโอเค next one number 3 Sherwin with ครูไล่เลยนะมาครับ number 3ข้อ3ครับนักเรียนทำไงดีใครจดเพิ่มไปก็ได้นะเดี๋ยวลองไปล่างไล่เช็คเดี๋ยวครูไปตรวจให้อยู่แล้วนะครับเพราะนักเรียนเพิ่งส่งกันเมื่อก่อน8:30นะครับว่ามาข้อ3คูณอะไรก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดเลย up to you ไม่วิธีครูของครูนะนักเรียนจะทำวิธีไหนก็ได้นะไม่ต้องไปนั่งกลัวนะว่าผิดหรือถูกครูค่อนข้างปล่อยเลยนะทำไงก็ได้ขอให้ได้คำตอบเพราะวิชาของครูคือให้ฝึกว่ามา multiply 3คูณ3แล้วแต่เราเลย equal แต่เขียนข้างหน้าให้ครูหน่อยครูจะได้ไปลังไล่ตรวจดูเช็คอีกทีนึงว่านักเรียนคูณเลขถูกกันไหม6 true 15 15 next one multiply multiply 4 equal 8 to 20 next and last one multiply 5ก็คูณอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่าไม่มีใครว่าครับนักเรียนอีกว่า10 to 50 ทูเท่าไหร่นะ25ครับโอเค correct number 4เชิญครับข้อ4ครับ multiply 2ครับอีกว่า2อีกว่าเท่าไหร่ครับ22 and next multiply 3ครับequal 33 to 30 and next one multiply 4ครับ equal 34 to 40ครับ wait again please 34 to 40 okay correct and number 5ธัญเทพเชิญครับครับว่ามาถามทําง่ายจะตายตรงนี้ว่ามาทํา4ครับทํา4โอเคครับเริ่ม equal y ครับ28 to 36 28 to 36 next one ทํา6ครับทํา6 equal 42 to54 โอเค correct and next and last one time 7ครับ time 7 equal 63 to 63ครับ6ไม่ใช่ again please 49 to 63ครับ
49 to 63 okay correct next number 6เลขที่6ครับปริพลปริพลว่ามาครับนักเรียนคูณ3และนักเรียนเว้นวรรคเคาะและนักเรียนพิมพ์ทีเดียวเลยลูกอ่ะชามชุยเดี๋ยวครูระหว่างรอเพื่อนครูขอแยกข้ามเลยนะเพราะว่าครูเช็คกันบ้านนะอันนี้มันง่ายมากเลยนักเรียนจะคูณอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วนักเรียนพิมพ์ไปก่อนเลยนะถ้านักเรียนไม่มีไมค์ขอเลขที่7ภูวเรศครับมีไมค์มั้ยภูวเรศครับผมว่ามาครับข้อ7ครับ y ครับเลขที่ตัวเองmultiply with 3ครับโอเค equal เท่าไหร่ครับ multiply 3equal 27ครับถูกพูดต่อไปเลยนักเรียน to36ครับนักเรียนคูณ3นักเรียนได้เท่าไหร่เอาภาษาไทยก่อนเอ้ย39ครับโอเค correct พูดต่อเลย next multiply with 4ครับโอเค equal36ครับพูดต่อเลยพูดไปเลยนักเรียนพูดไปเลยเดี๋ยวครูใส่ตามที่หลังไว้พยายามคิดตามเราอยู่ equal 42ครับ42ครับ12อ่ะนะนักเรียนครับผมคิดเลขไหน13คูณ4ไม่ใช่42 50ป่ะครับ52ป่ะครับเขาไม่เรียกว่า5 50เขาเรียกว่าอะไร52ครับโอเคเอาใหม่ลูกต้องฝึกดีแล้วดีแล้วไม่เป็นไรพูดผิดไม่เป็นไรวิชาครูผิดไปเถอะอ่ะต่อมา and last one multiply with 5ครับ multiply time 5 okay equal 45ครับ to 65ครับ65โอเคเยี่ยมครับใช้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับถัดมากลับมาดูของปริพลต่อนะครับชาร์มทรีอีควอ9 to 3ชาร์ม6อีควอ18 to 6 and ทาบโอ้โหคูณ15อันนี้แล้วแต่เราเลยได้เป็น45 to 15โอเคครับ correct ทั้งคู่ครับต่อมา number 8ครับผมครับเชิญข้อ8 time with 14อีควอฮะแป๊บนึงครับ with 14คูณ14เลยเหรอลูกครับโอ้โหเล่นท่ายากมากโอเคหาทำสุดๆอีควอ168 to 182ครับ182ต่อมาพูดต่อเลย time เท่าไหร่ต่อ time with 9 equal 108117ครับโอเค correct and last one time with 2 equal okay 24 to 26ครับโอเคครับ correct ครับต่อมา number 9ครับไอตัวข้างหน้านะนักเรียนเลข10กว่าถ้าใครคิดได้โอเคแต่ครูกลัวอะไรว่าครูนักเรียนว่าคิดเลขผิดแต่อย่างเพื่อนเราเนี่ยคิดเลขถูกโอเคก็ไม่เป็นไรใช้ได้นะครับโอเคครับต่อมาเลขที่9เชิญ time with 3ครับchamb with 3 equal กิติพงษ์ว่าได้เท่าไหร่ equal to 12 to 15 next time with 4ครับ equal to 16 to 20 to 20 next time with 5 equal to 20 to 25 okay nextเลขที่10ครับ number change เลขที่10อยู่ไหมจิรายุอ้าวเชิญครับโอ้โหมาเป็นผักเลยลูกดีครับครูนั่งไล่ตรวจให้สักครูนะขออ่านหน่อยบอกว่าคูณ2โอเค time true ได้เป็น30 to 42นะครับต่อมา time 4 equal 60 to 84ต่อมา time changeequal 150 to 210 โอเค correct ต่อมาเดี๋ยวเราไปแก้กันต่อนะครับเลขที่1มายังครับเลขที่1อยู่ยังเลขที่1อยู่ไหมรอก่อนหนึ่งยังไม่อยู่นะทางงานครูขอต่อเลยนะครับต่อมา11ครับวุฒิชิตพงษ์ครับ
มา fill in the blank ให้ครูว่าเติมคำในช่องว่างข้อที่1ครูทำไปให้ดูแล้วข้อที่2นักเรียนมองและตอบหรือนักเรียน convert to fraction ก่อนวุฒิพงษ์ว่ามามองและตอบเลยครับโอ้โหใช้ได้ลูกแป๊บนึงนะมาดูมองและตอบสิ่งที่นักเรียนได้เราทำจากหลังก่อนนะพอตัวมันครบทั้งหมดนะครับสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคือตรงนี้ก่อนจากหลังไปหน้า84ไป7นะ84 to 7มันเป็นยังไงบ้างอธิบายอาการมันมาให้ครูฟังหน่อยมันหาร12ครับโอเคภาษาอังกฤษหาร12 over 12ครับโอเคหรือใช้ dy ก็ได้แสดงว่า over 12แสดงว่าด้านหลังนักเรียนก็เลยได้ว่าตรงนี้60หาร12เหมือนกันก็เลยได้เป็น60 over 12 equal 5ครับโอเค correctใครใช้ convert to fraction ก็ได้นะครับโอ้เยี่ยมเลยครับถัดมา next อันเนี้ยบางคนจะมองไม่ออกแล้วบางคนนักเรียนมองไม่ออกไม่ได้ซีเรียสนะโอเค next one ถัดมานะมองไม่ออกเรา convert to fraction ก่อนได้เลขที่12ครับเชิญครับ12 เชิญลูกหนูแปลงเป็นเศษส่วนก่อนหรือยังไงก่อนก็ได้เอาว่ามาวัคซีนถ้านักเรียนได้ฉีดนักเรียนฉีดนะครับครูย้ํานะลูกอย่างน้อยการตายนะเพื่อนครูติดโควิดมา3อาทิตย์อยู่ไม่รอดตายแล้วนะตอนนี้ต้องย้ํานะแต่เพื่อนครูไม่ได้ฉีดวัคซีนมานะเพิ่งโดนล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะถ้านักเรียนได้โอกาสฉีดวัคซีนได้ยิ่งดีโอเคครับตอบ15เนาะงั้นครูขอ convert to fraction ก่อนนะครับนักเรียนไม่มีมันไม่ได้ซีเรียสนะเอ้ยเรียนกับครูไม่ได้กดดันขนาดนั้นถ้านักเรียนทําตามคําสั่งครูก็จบแล้วเราไม่มีปัญหากันละกันนะครับ10 to 6 equal 10 over 6ก่อนต่อมา equal นะ25 to blank อ่ะงั้นครูย้ายข้างก่อนครูย้ายไปอันนี้ย้ายไปฝั่งนู้นสิ่งที่ครูได้นะ blank equal 25 times 6 over 10สิ่งที่นักเรียนได้เอาแม่อะไรตัดอ่ะอยู่ที่เรานะครูเอาแม่5ก่อนก็ได้ divide by 2ได้เป็น5 over 2อันนี้3โอเค15นะครับโอเค correct ถัดมา next 13สุภัสสุตาเชิญครับอยู่ไหมลูกสุภัสสุตาข้อที่4นะลูกตอบ15นะคะหนูตอบ answer is 15หรอครูเช็คก่อนโอเคนักเรียนได้ออกมาเป็น15เดี๋ยวครูขอเช็คก่อนนะครูก็ moveก็เลยได้เป็น20 over 8 times 6 equal blank ก่อนไว้นะแบ่งไว้ก่อนนะอ่ะพอฉะนั้นครูเช็คก่อนใช้แม่อะไรตัดแม่แม่4ก่อนก็ได้ได้เป็น divide by 4ก็เลยได้เป็น15โอเค correct ครับ next one ถัดมานะอันนี้วันนี้ครูไล่แต่การบ้านอย่างเดียวเลยนะเคลียร์การบ้านก่อนนะครับอ่ะแล้วค่อยว่ากันครั้งหน้านะต่อมา next oneข้อที่5เออวันนี้มีคาฮูทให้ใช่เกือบลืมคราวที่แล้วเราไม่ได้เล่นกันแต่ถ้าเสร็จกำบ้านทันนะต่อมาอภิญญาพูดสายงั้นก็ช่วยกันละกันต่อมาหนูตอบ39หาร4เหรอแป๊บนึงนะนักเรียนเดี๋ยวครูขอแกะความหมายก่อนนักเรียนบอกว่าอะไรนะได้39เพราะว่าหาร4โอเค39เหรอเดี๋ยวครูใช้อย่างงี้ก่อนอันนี้ over 4ป่ะแป๊บนึงหาร4ถูกต้อง correctเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง over 4เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเก่งครับนักเรียนก็เลยได้ออกมาว่า4 32 36โอเค correct ครับใครจะแปลงเป็นเศษส่วนก่อนก็ได้นะไม่ผิดนะลูกต่อมาพัทรธิดาเชิญค่ะข้อที่6ครับตอบ27นะครับสิ่งที่นักเรียนได้รู้ได้ไงว่าได้27ขอคำอธิบายนิดนึงครับนักเรียนหนูใช้อะไรลูกหนูใช้over 3 correct ถูกต้องครับโอเคไปต่อครับต่อมาเดี๋ยวรอวีนาถัดมาสแตนบายโอเคครับมีใครไม่เสร็จไหมตรงนี้เดี๋ยวครูคานะตรงนี้ไว้ให้ก่อนนะเผื่อใครจะแคปถ้าเสร็จเร็วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับคาฮูดเสร็จแล้วนะครูขออนุญาตไปต่อนะครับ nextวีนาเทียบให้ครูหน่อยใครมากกว่าใครเพราะฉะนั้นข้อที่2นักเรียนต้องทำอย่างนี้ก่อน
convert to fraction ก่อนก็คือให้เปลี่ยนไปเศษส่วนก่อนหลังจากนั้นสเต็ป2ของครูบอกเลยนะทำส่วนให้เท่ากันก็คือ denominator นะครับโดยการทำส่วนยังไงก่อนก็ได้ครูขอเขียนวิธีทำตามข้อ1นะอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียน convert to fraction ให้ครูก่อนได้เป็นอะไรส่วนอะไรครับ3 over 3 over 4 and 2 over 5 multiply 3 over 4 multiply by 5 over 5 okay 5 over 5 and multiply นั่นล่ะทำพร้อมกันเลยอีกขั้ว15 over 20 and 8 over 20ยึดที่ตัวตั้งเพราะฉะนั้นครูสรุปและคอนคลูดนะครับครูขอเขียนต่อตรงนี้เลยละกันแล้วเดี๋ยวข้อ3ให้ครูไปเขียนทางด้านขวาแทนเพราะฉะนั้นสรุปตัวตั้งของเราคือ3 2 4 more than or equal or less than more than ค่ะเพราะว่าเป็น15มันมากกว่า8ถูกต้องครับ more than 2 to 5โอเคครับสรุปตอบนี้ครับขอบคุณครับถัดมา next oneกุลธิดาลูกค่ะนักเรียนก็ค่อยคอนเวิร์ตก่อนนะครับผมข้อที่3ครูขอเขียนตรงนี้แทนโอเคงั้นครูคอนเวิร์ตก่อนครูเขียนก่อนโอเคครับ1 2 2 equal 1 over 2 3 2 6 equal 3 over 6 and next พูดต่อเลยครับ5 over 10โอเคคอลอนอหา LCMก็คือลิมอนก็คือก้อน1 over 2 charm charm 15ครูเขียนไว้ให้นะคอลอนอคือ30นะครับใครไปใครไม่ใครทำไม่ได้นะนักเรียนใช้อย่างนี้เอา2เอา6เอา10เอาส่วนหารก่อนหารสั้นนะเสร็จแล้วนักเรียนเอาส่วนตรงเนี้ยเป็นตัว L เอามาคูณกันให้หมดคูณกันให้หมดนะในกรอบสีดำของครูโอเคครับ charm 5 over 5 and charm 3 over 3 โอเค correct equal upper ด้านบนสุดได้เท่าไหร่ครับ15 over 30 next พูดต่อเลยลูก15 over 30 and 15 over 30ครูได้15ส่วน30หมดเลยโอเคครับ correct สรุปตอบตัวตั้งของเรามันทำอะไรกันทั้งหมดเป็นเท่ากันค่ะequal โอเคครับงั้นครูก็เลยบอกว่าสรุปตอบเลย1 2 2 equal 3 2 6 equal 5 2 10โอเคครับหรือเด็กบางคนในที่นี้นะใครไม่ทำแบบนี้ก็ได้จะตัดก็ได้นะมันจะมีวิธีหนึ่งที่ครูบอกนักเรียนตัดก่อนก็ได้เป็น1 over 2 1 over 1 2 2 sorry ก็ได้1ต่อ2ทั้งหมดได้เหมือนกันนะครับใครใช้วิธีสีเขียวก็ได้นะไม่ผิดนะครับขอบคุณครับถัดมา next ใครเอ่ยแป๊บนึงนะชนิดดาภาโยมั้ยลูก18กำมันส่งยังลูกรู้สึกว่าเรายังไม่ส่งกลับบ้านบ้างถ้าครูจำไม่ผิดโอเคถัดมานะครับครูเริ่มต่อครูคอนเวิร์ตก่อนนะอันนี้เป็น2 2 3 8 29 and 10 to 12นะครับ equal เท่าไหร่นักเรียนไปแปลงเป็นเศษส่วนก่อนปรากฏว่าครูแปลงได้2 over 3 8 over 9 and 10 over 12คำถามของครูคือ LCM นะลูก common ratio ดีครับลูกต่อครับลูกได้เท่าไหร่ครับทำส่วนเท่ากันก่อนส่วนตัวนั้นคือเท่าไหร่ก่อนบอกครูก่อนคอลอนอคือ36โอเค LCM isleast common factor นะครับcommon is 36 time คูณเท่าไหร่ครับว่ามาแต่ละก้อนนะคูณเท่าไหร่ว่ามาไล่ลงล่างก่อนนะฮะแล้วต่อเลยพูดต่อเลยลูกเดี๋ยวครูไล่ค่ะขอประยะแป๊บอ
โอเคไล่ต่อเลยก็ได้เท่าไหร่อ่ะต่อเลยครับตัวบนนะว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวครูเขียนให้แป๊บนึงThank you.
เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาละอ่ะถ้าไม่ได้ยินชัดเจนบอกด้วยนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอต่อแป๊บนึงนะครับมันจะดึงกันไหมน่าแป๊บนึงไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอเทสเสียงก่อนกลัวว่าจะไม่ได้ยินชัดกันโอเคชัดเจนเลยมาแป๊บนึงนะขอโทษทีครับเลขที่17ป่ะแป๊บนึงนะไม่ใช่17ดิเมื่อกี้อยู่ที่18และโอเคแป๊บนึงนะเมื่อกี้คำถามของครูที่ครูถามไปก่อนที่ครูจะตัดนะเดี๋ยวนักเรียนก๊อปใหม่ทีนึงถามว่าได้เท่าไหร่ครับอีควอสิ่งที่นักเรียนได้ออกมานะตรงนี้ได้เท่าไหร่บ้างนะแต่ละบรรทัดได้เป็นเดี๋ยวรอนะครับ18เหมือนเดิมนะ18โอ้เนี่ยคนอื่นไม่เป็นอะไรเลยนี่หว่ามีแค่ของครูคนเดียวเลยโอเคได้ครับถึงจึงบันเทิงเลยครูต่อมาเหลือ increase กับ decrease ใช่ไหมแป๊บนึงนะดูกันบ้างก่อนเหลืออีก2 section โอเคไม่เยอะจนเกินไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูต่อโอเคถ้านักเรียนเจอแบบเนี้ยแต่ละอันมันมากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยนักเรียนเรียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะตอบเป็นแบบนี้ถ้ามี3ก้อนขึ้นไปนักเรียนไม่ต้องยึดแล้วเพราะมันยึดไม่ได้ว่าใครมากกว่าใครงั้นนักเรียนเลือกเลยใครจะเขียนมากสุดก่อนก็ได้เป็น x to 9 more than 10 to 12 more than 2 to 3 ถ้าใครบางคนเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะ2 to 3 less than 10 to 12less than 8 to 9 เขียนได้2แบบนะครับนักเรียนไปลองดูเอานะสามารถเขียนได้ทั้งคู่นะครับรอเช็คนะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูต่อนะการบ้านต่ออีกนิดนึงนะครับถัดมาเหลือ2 exercise นะครับ19อยู่ไหมโลก19 19เลขที่19ครับโอเคครับมาเดี๋ยวมาตัดกันต่อนะครับใครไม่เสร็จบอกครูได้เลยนะจะให้ขยับตรงไหนบอกได้เลยนะถัดมา19ของนักเรียน example ขอข้อที่2ครับนักเรียนตัดให้ครูหน่อยใช้แม่อะไร divide by ค่อยๆไล่บางทีนักเรียนตัดครั้งเดียวยังไม่ตอบยังไม่ได้คำตอบก็ไม่เป็นไรนักเรียนก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอ่ะเริ่มครับข้อที่2นะได้เป็น equal เท่าไหร่ครับใช้แม่อะไรหารด้วยนะเดี๋ยวหาร12โอเคได้เท่าไหร่ครับว่ามาเลย divide by 12ใครจะหาร2หาร3หาร6ก่อนได้หมดนะครับนักเรียน equal โอเค7True, 12, okay, correct. Next, ข้อที่3ครับเลขที่20ครับ20อยู่ไหมลูก20 20ชัชัญญาออกเฉยงั้นครูขอยิบแอดก่อนเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างนิสาค่ะนักเรียนใช้อะไรหารด้วยบอกครูด้วยนะ
โอเค divide by 5โอเค correct นั่นเป็น0 2.5 to 0.7 หรือใครจะตอบ5ต่อ7แบบนี้ก็ได้นะอยู่ที่นักเรียนนะแต่จริงๆส่วนใหญ่ควรจะทำเป็นจำนวนเต็มบวกมากกว่าครูจะแนะนำเป็นฝั่งขวามากกว่านะครับโอเคครับ20มายัง20ขอข้อ4ครับว่ามาครับนักเรียน20อยู่ไหมลูกทเวนตี้อยู่ไหมนักเรียนเห็นเข้ามาแล้วได้เท่าไหร่ครับนักเรียนไม่อยู่ใช่ไหมถ้าไม่อยู่งั้นครูขอเช็คคาร์ดนะครับถัดมาขอเลขที่22ครับอ่ะทยันลักษ์ครับอ่ะ22 divide by 2ค่ะ divide by 2อันนี้นักเรียนสายสโลไลท์ไม่เป็นไรลูกค่อยๆไปช้าๆครับ equal ได้เท่าไหร่ครับ equal 1.24 โอเคครับ next true เท่าไหร่ 1.24 ถ้าทศยมนักเรียนเขาจะไม่เรียก24เขาจะเรียกว่าไล่ตัวเลขเลยเป็น 1.24 ไล่อย่างนี้เลยนะครับโอเค true เท่าไหร่ครับ21ค่ะ21ไม่ใช่21ดีนะเพื่อนต้องเป็น 2.1 ดีครับลูกมันมีจุดอยู่นะ 2.1อ่ะแล้วนักเรียนทำไงต่อนักเรียนทำไงต่อหรือว่าตอบอย่างนี้ได้เลยหรือว่ายังไงทำต่อได้ไหมตอบแค่นี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวครูขอแนะนำนิดนึงนักเรียนต้องเลื่อนจุดนิดนึงพอดีส่วนใหญ่เขาไม่ให้ตอบติดทศยมนะลูกงั้นนักเรียนเอา time 100ก่อนเลื่อนจุดก่อนนะโดยการคูณ100เพื่อให้จุดไม่ติดทศยมก่อนได้เป็น100 and 24 to 210และนักเรียนตัดเลขต่ออันนี้ข้อนี้มันจะยากนิดนึงค่อยๆไล่ต่ออันนี้เดี๋ยวรอก่อนข้อต่อไปข้อ5ข้อ6นักเรียนจะแปลงเป็นเศษส่วนก่อนก็ได้หรือจะทำเป็นทศยมแล้วค่อยตัดก็ได้นะซึ่งในนี้ครูแนะนำว่าทำเป็นเศษส่วนมันจะง่ายกว่าเอ้ยทำเป็นทศนิยมจะง่ายกว่านะ convert to decimal ก่อนแล้วค่อยเลื่อนจุดนะอันนี้นักเรียนเอา divide by เท่าไหร่ดีไล่เลขต่อใช้แม่เลยดีครับเดี๋ยวนักเรียนใช้แม่อะไรหารต่อครับdivide by 2ค่ะ divide by 2โอเค equal sixty-two to 115นักเรียนไม่น่าใช่นะหาร2นะนักเรียนหาร2ไม่น่าใช่15นะลูกหารใหม่นะนักเรียนไม่ใช่15นะ100เท่าไหร่ลองหารใหม่ลองหารใหม่equal 210/2นะ210 divide by 2 equal เมื่อกี้เราบอกว่า15คือ15ไม่ใช่นะนักเรียนได้เป็นเดี๋ยวสแตนบายรอเลยนะ23
เดี๋ยวรอระหว่างรอเพื่อนนะ23ไม่อยู่24 25 26 27นะคะลูกหนูจะพิมพ์รอก่อนก็ได้นะ105ค่ะโอเคครับ correct โอเคครับได้105ถูกต้องแนะนำครูแนะนำแปลงเป็นทศนิยมก่อนแล้วเคยเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มให้หมดโดยการคูณเข้าไปนะเลื่อนจุดโอเครอก่อนนะหรือบางคนจะใช้ตัดเลขเอาแต่เศษส่วนมันตัดลำบากนิดนึงแนะนำว่าแปลงก่อนนะ convert to decimal ก่อนแปลงเป็นเศษส่วนแปลงเป็นทศนิยมก่อนนะครับ4คนนี้ใครพร้อมก่อนเชิญได้เลยนะหรือใครจะพิมพ์ก็พิมพ์เอานะนักเรียนแต่มันจะช้านะว่ามาเริ่มครับมีไหมลูก20มาเรียนยังครูเช็ครอบสุดท้ายนะกับภูริพัฒน์เลขที่1อยู่ไหมลูกภูริพัฒน์กับชัชยาอยู่ไหมลูกไม่อยู่นะครับโอเคอ่ะ24 25 26 27ใครพร้อมแล้วมีไหมลูกเชิญเลยนะลูกแปลงเป็นเศษส่วนก่อนนะเวลาเอ้ยแปลงเป็นทศนิยมเวลาแปลงทศนิยมนักเรียนแปลงเป็นไหมจับมาหารกันเช่น1หาร2ใช่มั้ยนักเรียนเอา2ตั้งก่อนหารยาวงี้ก่อนก็ได้หารไม่ได้เลื่อนจุดเป็นทศนิยมแทนทุกอันหารตรงตัวหมดนะครับแต่ว่าจุดกี่ตำแหน่งไม่รู้นะครับใครหารไม่ได้บอกครูเลยนะเดี๋ยวเปิดคาฮูดรอไว้ให้ก่อนเลยน่าจะทันอยู่เดี๋ยวรอแต่ถ้าเกิดเพื่อนเขาคิดอยู่ตอนนี้มันจะช้าไปเดี๋ยวรอเชิญมาลูกวิชยาโอเคครับคนอื่นถ้าพร้อมแล้วหนูเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่ได้หนูบอกนะลูกทูเดี๋ยวนะ3ส่วน2โอเคอ่ะอันนี้นักเรียนบอกครูว่าแปลเป็นเศษส่วนก่อนเป็นเศษเกินโอเคครับถูกต้องทำอย่างนี้ก่อนก็ได้นะดีครับได้เหมือนกันได้เป็น2 over 2 true 3 over 2โอเคและนักเรียนบอกว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงใช้ได้ครับนักเรียนบอกว่าครูงั้นหนูแปลงโดยการคูณด้วย2ส่วน2ก่อนก็ได้ก็เลยได้เป็น4ต่อ3ก็คือนักเรียนเอาเดี๋ยวนะ2เอา2คูณโอเคนักเรียนบอกว่าครูหนูใช้วิธีนี้มันเป็นส่วนอยู่ใช่ไหมหนู multiply 2คูณ2ตลอดทั้งสมการได้เป็น3 2 3 4 2 3โอเคเป็นวิธีที่ถูกต้องเยี่ยมใช้ได้ครับอันนี้ทำอย่างนี้ก็ได้นะใครจะไม่แปลงเป็นเศษไม่แปลงเป็นทศนิยมก็ได้นักเรียนเห็นส่วนอะไรนักเรียนเอาตัวนั้นไปคูณตลอดก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าปกติเราจะใช้หารกันใช่ไหมแต่เราใช้คูณกลับไปก็ได้นะครับโอเคใช้ได้ค่ะลูกหนูเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วน2นักเรียนทุกคนแปลงเป็นเศษเกินก่อนก็ได้อันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะแปลงเป็นเศษเกินก่อนส่วนหนูติดอะไรหนูคูณด้วยตัวนั้นนะครับโอเคนะครับถัดมา25 26 27เชิญค่ะลูกหนูแปลงเป็นเศษเกินก่อนก็ได้หรือจะใช้เป็นเศษส่วนก่อนก็ได้นะครับระหว่างรอเดี๋ยวครูถามนิดนึงครูจำไม่ได้ว่ะแป๊บนึงครูถามเลขที่4ละกันแป๊บนึงนะคราวที่แล้วคาฮูดล่าสุดของเราอ่ะที่เราเล่นเป็นอะไรเป็นรูปภาพปะมันเป็นไอ้พวกเทพเจ้าปูไซดอนอะไรพวกเนี้ยยังไม่มีรูปภาพใช่ปะน่าจะยังนะครับน่าจะยังโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวครูตั้งไว้ก่อนเคยเล่นรอบเดียวเองโอเคขอบคุณครับอ้าวบุญญาการตอบกูก่อนน้ำหนาวของเราก็มีอยู่เร็วแปลงเป็นจะแปลงเป็นเศษส่วนเศษเกินให้หมดหรือทศนิยมก็ได้แต่อย่างของบางคนถ้าเป็นครึ่งๆกลางๆอ่ะครูแนะนำว่าใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่าแปลงถ้าจะใช้เป็นเศษส่วนและเศษเกินกับทศนิยมก่อนก็ได้ส่วนเป็นอะไรนะนักเรียนคูณตลอดก่อนอยู่อีกแค่7นาทีตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวครูเช็คชื่อนำไปก่อนเลยแล้วกัน28 29 30ลูก28 29 30อยู่มั้ยอยู่ค่ะหนู29อยู่โอเคครบ3 1 3 2 3 3
31 32 33ตระกูลเลข3แป๊บนึงนะยกเก่งยกเก่งโอเคค่ะลูกบอกให้พิมพ์วางไข่หนูไม่พิมพ์กันขาด2คนเดี๋ยวรอ25 26 27ใครไม่ได้บอกนะนักเรียนตอนนี้ครูเข้าใจว่า25 26หนูคิดอยู่ถูกไหมลูกถ้าไม่ใช่ถ้าครูเข้าใจผิดช่วยบอกครูด้วยนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูรอเพื่อนก่อนครูขอสวอปเลยแล้วกันนะระหว่างรอเพื่อนนะเดี๋ยวครูค่อยกลับมาเผื่อเขายังคิดไม่ยังไม่ได้อยู่งั้นครูขอ28ก่อนนะปริยพัฒน์มาไล่ตรงนี้ให้ครูหน่อยเปลี่ยนดอลลาร์ให้กดคอนเวิร์ตตัดเลยได้เป็นเท่าไหร่เอาแม่อะไรตัดว่ามาครับลูก28ครูไล่เลย28 29ขอไล่ลงก่อนละกัน30 31 32อ่ะฮะ33อ่ะเชิญเลยลูกใครจะใช้ใครก่อนก็ได้นะไวเลยลูกถ้าใครได้แล้วเชิญเลยลูกโอเค26นะมาละโอเคหนูจดเลขที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะดูก่อนนะไอ้ตระกูลด้านหลังนะลูกครูหาคะแนนให้อยู่ช่วยตอบครูด้วยนะครับโอเค26ยังไม่มีนะอ่ะ26มาละต่อมาครูขอเช็คก่อนนะ26นักเรียนแปลงคอนเวิร์ตก่อนนักเรียนแปลงก่อนบอกว่าเฮ้ยครูอันเนี้ยหนูแปลงไปเลยนะ1ส่วน2มันคือ 0.5 ถูกไหมมันคือ 1.5 2 2.4 2 10นักเรียนทำไงก่อนนักเรียนบอกว่าครูงั้นหนูขอเลื่อนจุดก่อนงั้นนักเรียนขอเลื่อนจุดนักเรียนก็ใช้อะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ติดอัตราส่วนจะไม่ติดทศยมนะครับส่วนใหญ่นะคูณ10ก่อนนักเรียนได้เป็น15 to 20 to อันนี้ผิดตัวท้ายนะโดนพัฒไอ้โดนพรผู้ผิดก็คือได้เป็น100นะครับโอเค correct ถูกแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอบ100นะใช้เป็นส่วน100แทนนะครับโอเค next26ไปแล้วถัดมาคนอื่นมีไหมใครยังไม่ทันเอาวามา28เชิญค่ะลูก25ได้ยัง25มาแล้วจ้ะ25บอกว่าหนูตอบคำตอบข้อ6นะครับหนูแปลงก่อนโอเคดีค่ะหนู convert to fraction ก่อนโดยที่เป็นแบบเซตเกิดโอเคครับได้เป็น21 over 5 to 11 to 4เอ้ย over 4แล้วไงต่อมันส่วนนะงั้นนักเรียนบอกว่าคูณด้วย20ตลอดเลยละกันเพื่อจะได้กำจัดส่วนเก่งมากครับชาม20สิ่งที่นักเรียนได้ออกมาก็คือได้เป็น21 over 5 times 20 to 11 over 4 times 20สิ่งที่นักเรียนได้ออกมาคือ4 and 5ก็ได้เป็น84 to 55โอเค correct สารเหลือหัวหน้าครับกับด้านหลังวายไม่น่าทันแน่เลยงงอยู่เลยงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้ใครเสร็จแล้วหนูตอบได้นะดูหน้าจอตรงนี้ด้วยนะพิมพ์ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับใช้แม่อะไรหารนะไม่ต้องแปลงเป็นหน่วยเดียวกันนะครูพูดไปแล้วนะกับบ้านของเราหนูงงอยู่เลยแป๊บนึงหัวหน้าน้ำหนาวทำงี้เปิดไมค์เลยนักเรียนวายค่ะครูค่ะเปิดแล้วค่ะแปลงเป็นทศนิยมให้ครูก่อน31 over 2คือ3เซต1ส่วน2คือเท่าไหร่ก่อนเป็นมันเป็น7ส่วน2แล้วก็ทศนิยมโอเคถูกครับเป็นเท่าไหร่จริงๆนักเรียนใช้ตรงนี้เลย3 1ส่วน2คือเท่าไหร่นะ1ส่วน1หาร2เค้าเรียกว่า 0. เท่าไหร่1ส่วน2คือ1หาร20.5 ค่ะโอเค correct พอนักเรียนได้อย่างนี้ใช่ไหมทศยมมากที่สุดมีตั้งกี่ตำแหน่งทศยมมากสุดมีกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วนักเรียนชามวันอันเล็ดเลยหนูคูณ100อย่างนี้เลยได้เป็นถ้า 1.2 คูณ100ได้เท่าไหร่
1.2 times 100 equal 1.2. แป๊บหนึ่งนะครูหนูกำลังค้างอยู่เออหนูเลื่อนจุดเลยลูกไม่ต้องไปนั่งคูณเสียเวลาลูกตรงนี้ 1.2 ใช่ไหมเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกได้เป็นเท่าไหร่120ค่ะถูกวันทะเลดอันเทเวนตี้อันนี้เลื่อน2ครั้งนักเรียนได้เป็น2480 no เลื่อน2ครั้ง2ได้เป็น200 248ค่ะโอเค248 and last one เลื่อนไป2ครั้งได้เป็น350ค่ะโอเค correct ใช้แม่อะไรไล่ต่อลงท้ายด้วยเลขคู่นักเรียนเลือกเลขอะไรก่อนช้าๆก่อนเอาแม่2ก่อนก็ได้ค่ะ divide by 2 equal ได้เท่าไหร่ลูกอ่ะ60 true แล้วก็124ค่ะ124 okay next and last one แล้วก็100 125อ่ะคะไม่ใช่125นักเรียนตั้งหายถ้านักเรียนเขียนไม่ทันนักเรียนตั้งหายก่อนอ๋อ175ค่ะครูโอเคครับคิดว่าหารต่อได้ไหมไม่น่าได้หนูตอบผิดอย่างนี้เลยโอเคครับเพื่อความไว้นะลูกรีบจดนิดนึงต่อมาด้านหลังตระกูลด้านหลังขอเลดนิดนึงนะเมื่อกี้ว่ามาใครได้แล้วบ้างมีไหมลูกตอบข้อไหนเอ่ยพิมพ์มาเลยนะลูกหรือว่าจะเปิดไมค์ก็ได้เมื่อกี้แก๊ง31นะครับด้านหลังไม่ยากแล้วมันจะยากตอนท้ายๆตรงโจทย์ตรงนี้เพื่อนๆของเราเนี่ยแหละตรง4ข้อตรงนี้ล่าสุดมี31ตอบมาแล้วสิริรักษานะครับใครตรงนี้ไม่เสร็จมีไหมลูกไม่มีนะถ้างั้นครูขอญาตไปต่อเลยนะถัดมาดูเลขที่แล้วนะเอาว่ามาสิริรักษาตอบครูว่าตรงนี้ตัดก่อนได้เป็น today อันนี้อย่าลืมบทด้วยนะครับโอเค today two once week ต้องไม่เติม s พอเป็น1อ่ะ28 29ว่ามาเร็วเลยลูกง่ายๆเลย28ได้เป็นใช้แม่5หารอันนี้ divide by 5โอเคคนอื่นว่ามาใครจะเปิดไมค์ก็ได้นะนักเรียนได้เป็น $2.25โอเคครับ next ใครเคยว่ามา29ข้อ3ค่ะ divide by ใช้แม่อะไรหารใช้แม่5ค่ะ equal 1กิโลกรัมต่อ1กิโล2 300กรัมต่ำรับความคิดคือ300โอเคกรัมโอเค correct ต่อมา30 32 33ลูกแล้วลาลิดาดาได้ไหมลูกไอยิกาอาริสาวิจิตเฮ้ยทำไมอาริสาไม่ตอบไม่ได้บ้าไปแล้วต้องตอบได้ดิลูกโอ้ครูให้สั่งให้พิมพ์ไปตั้งนานแล้วนะอ่ะแม่อะไรเร็วแป๊บเดียวเลย30หารได้มั้ยลูกถ้าไม่ได้ก็ตอบเลยลูกถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะนักเรียนเร็วลิตรคือลิตรลิเตอร์แปลว่าลิตรลูกไม่ต้องไปนั่งสนใจหน่วยนักเรียนแปลงแค่ตัวเลขเลยลูก30หนูดูผิดข้อแล้วลูก30 30ดูเลขข้อดีๆลูกลิตรแปลว่าลิตรลูกไม่ต้องสนใจแต่ ml แปลว่ามิลลิลิตรเราแปลงแค่หน่วยอย่างเดียวเลย30ดูข้อใหม่ใช่ใช่เอาแค่ตัวเลขตัดเลยนักเรียนไม่ต้องแปลงหน่วย
ไม่ต้องแปลงหน่วยใช้ไม่อะไรตัดตัดเลยครูสั่งแล้วอ่ะโอเคใช้แม่4หารได้เป็น3 million 2 4 read โอเคครับอาจจะได้แบบนี้แล้วก็ต่อมาอันนี้ลาลิดาดาก็ทำอะไรตอบไม่ได้หนูไม่ต้องแปลงหนูก็ตอบอยู่เหมือนเดิมเลยเพราะมันตัดไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้ก็ไม่เอาไอ้ทศยมไม่เอาหนูอยู่เฉยเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมันตัดไม่ได้นะครับแล้วก็3 2ก็โจทย์เหมือนกันหนูก็อยู่เฉยๆนะลูกโอ้แม่งลอกเพื่อนมาด้วยกันเลยนี่ว่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดนะลูกหนูอยู่เฉยๆแค่นั้นเลยถ้างั้นคาฮูดไม่ได้เล่นอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวคราวหน้าละกันอ่ะเดี๋ยวเหลืออีก6 80เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูมาต่อให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปอยู่ที่จิรายุ